เอาไฮทุกคนสวัสดีครับพี่ลูกกอล์ฟนะคะวันนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนนะคะให้ไปติดตามเทศกาลภาพยนตร์นะคะ Five Films of Freedom นะคะซึ่งจัดโดยทาง British Council นะคะจัดมาเป็นปีที่9แล้วนะคะทุกคนแล้วก็จัดกว่า100ประเทศทั่วโลกเลยนะคะจริงอยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูหนังทั้ง5เรื่องนะคะของปีนี้นะคะเรามาโอบกอดความหลากหลายทางเพศไปด้วยกันมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าจริงๆแล้วความรักคือสิทธิมนุษยชนไปดูหนัง5เรื่องของปีนี้นะคะได้ฟรีๆเลยนะคะที่ทาง YouTube นะคะของ British Council Arts นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26มีนานี้นะคะทุกคนภาพยนตร์ที่ตัวพี่อยากจะแนะนำให้ทุกคนไปดูนะคะที่อยู่ในเทศกาลนี้ด้วยนะคะก็คือภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Just Johnny นะคะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่เรียบง่ายครอบครัวหนึ่งแล้วกันที่กำลังจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลนะคะเมื่อลูกชายที่ชื่อว่า Johnny เนี่ยได้ออกมาบอกกับทุกคนว่าจะใส่กระโปรงนะคะไปร่วมงานพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองแน่นอนแหละเปิดมาแบบนี้ก็รู้แล้วว่าน่าจะมีคอนฟลิกต์บางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนนะคะก็ไปติดตามดูนะคะเรื่องราวของ Just Johnny ได้นะคะที่ YouTube ตรงนี้เลยนะคะที่ British Council Arts นะคะไหนๆพี่มาพูดถึงแบบเทศกาลภาพยนตร์นี้แล้วนะคะก็อยากจะพูดถึงแบบมุมมองความรักนิดนึงละกันนะคะจากมุมมองคนที่ตอนนี้เนี่ยพี่ก็ได้ทำการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่สหราชอาณาจักรจริงๆมันถึงเวลาแล้วแหละเนาะในประเทศที่มันมีการงัดกันไปมาระหว่างแบบฝั่งอนุรักษ์นิยมหรือว่าฝั่งที่เป็นหัวก้าวหน้าเนี่ยพี่รู้สึกว่าอย่างน้อยคือในเรื่องของความรักอะค่ะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเข้าใจให้ได้ว่ามันเป็นเรื่องของคน2คนหวังว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้มันควรจะต้องง่ายๆแค่นั้นในขั้นแรกอะค่ะปล่อยให้เขาไม่มีความสุขยินดีกับเขาขอบคุณค่ะ